เราไปพิมพ์อมตะกันทุกคนอมตะฟึบเราพิมพ์แล้วจ้าไม่สามารถได้รับดาเมจได้นะครับก็คือมันจะตีเราไม่ได้แต่เราตีมันได้สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมอาร์ตล็อกชาแนลวันนี้นะครับก็จะมาสอนหอนทำไมเนี่ยวันนี้นะครับก็จะมาสอนทำทิกเกอร์อีกแล้วทิกเกอร์ในวันนี้ก็คือปืนอมตะนะครับซึ่งปืนตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือว่าผู้เล่นเป็นอมตะได้ไม่มีวันตายเหมือนหมีแพนด้าเลยใช่ไหมโอเคทำไงมาดูกันฮะอย่างแรกนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรเอาง่ายๆเลยเข้าไปที่ทิกเกอร์ทำทิกเกอร์ก่อนนะสร้างทิกเกอร์มาใหม่1อันแบบนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อผู้เล่นเอ้ยไม่ใช่ เมื่อไอเทมถูกสิ่งที่โยนโจมตีนะครับเงื่อนไขนะครับกดบวกกดไอเทมการตัดสินประเภทไอเทมประเภทไอเทมในเหตุการณ์คืออะไรเราไปเลือกดูสิ่งที่โยนโจมตีก็คือสิ่งที่โยนเราเอาอันนี้ครับกระสุนกำจัดไอเทมทางกายภาพผมเอาอันนี้หรือว่าคุณอยากเอาอันอื่นก็ได้นะครับจากนั้นการกระทำนะครับผมให้มากดบวกเราทำผู้เล่นอมตะก่อนนะครับเข้ามาที่ผู้เล่นแล้วก็ตรงนี้ครับผมเปลี่ยนสวิตช์การตั้งค่าผู้เล่นตรงแดงๆไปเปลี่ยนตรงสีแดงนะครับตัวเลือกเราเปลี่ยนมาที่สามารถได้รับดาเมจของเป้าหมายผู้เล่นในทิกเกอร์นะครับเป็นปิดนะครับแบบนี้คือปิดแล้วต่อไปเราทำสัตว์ด้วยกดบวกไปอีกสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนสวิตช์การตั้งค่าสิ่งมีชีวิตตั้งค่าการตั้งค่าสามารถถูกโจมตีนี่ไงเป้าหมายสิ่งมีชีวิตในเหตุการณ์เป็นปิดนะครับก็คือโดนปืนนั้นแล้วจะไม่สามารถถูกโจมตีได้อีกประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวขอเสริมอีกอันหนึ่งจากทำให้ตัวเองเป็นอมตะใช่ไหมเรามาสร้างทิกเกอร์เล่นๆนะครับให้ผู้เล่นป้อนชุดอักษรป้อนคำว่าอะไรดีอมตะอมตะแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นผู้เล่นการตัดสินบุคคลผู้เล่นกดตรงผู้เล่นคำฟังก์ชันเจ้าของห้องนี่แค่เราคนเดียวแล้วก็ตั้งค่าผู้เล่นเปลี่ยนสวิตช์การตั้งค่าการตั้งค่าผู้เล่นตัวเลือกสามารถได้รับดาเมจเป็นปิดโอเคแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตอนนี้คือเรายังไม่อมตะใช่ไหมตกลงมาอ่ะเห็นไหมเลือดเราลดดูให้มันตีเราก็ได้เออเราไปพิมพ์อมตะกันทุกคนอมตะฟึบเราพิมพ์แล้วจ้าไม่สามารถได้รับดาเมจได้นะครับก็คือมันจะตีเราไม่ได้แต่เราตีมันได้นี่ส่วนถ้าเราเอาปืนอันนี้ยิงมันเราจะไม่สามารถตีมันได้อีกต่อไปนะเห็นไหมเราตีมันไม่ได้แล้วเรามาทดลองกับสัตว์ดูนะครับมีไก่2ตัวตัวหนึ่งจะได้รับปืนตัวนี้เดี๋ยวไปตีตัวนี้ดูก่อนยิงกันเลยตายส่วนตัวนี้ไม่ตายให้แกะอมตะสิอยู่กระสุนหมดแล้วไอ้ผีตัวนี้มันก็วิ่งไล่เราอยู่คือเราจะไม่ถูกตีแล้วก็ตัวอื่นที่เรายิงจะไม่สามารถได้รับบาดเจ็บได้เห็นไหมตีมันไม่ได้ด้วยเรามาลองกับสัตว์ขี่เราดีกว่าตีมันก็กัดเราไม่ได้ถ้าเรายิงมันเราก็ตีมันไม่ได้จบนี่คือปืนอมตะแล้วก็การพิมพ์อมตะของเรานะฮะ เป็นศูนย์อมตะเลยใครจะสนใจอยากลองไปใช้ก็ลองไปใช้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย